สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Eye of Tarot by กัญชริยานะคะคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายแล้วสำหรับวันนะคะเสร็จแล้วนะคะทุกวันเหลือวันเดียววันอาทิตย์นะจ๊ะเรามาอัปเดตความรักความสัมพันธ์ของคนวันอาทิตย์ใน 1-16 มกรา 65แฮปปี้นิวเยียร์สวัสดีปีใหม่กับทุกๆคนขอให้เจอสิ่งดีๆสำหรับชีวิตมีเงินมีทองมีการงานที่มั่นคงมีรักที่ดีๆนะจ๊ะเรามาดูกันว่าสถานการณ์รักของคุณในปีใหม่นี้1-16 มกราคมนี้ความรักความสัมพันธ์คุณจะไปในทิศทางใดเป็นการดูดวงแบบ general reading คือดวงทั่วไปซึ่งอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าไพ่นี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะยาวการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณมันคือจันทร์ร่อนเร็ดเด้งดวงทั่วไปนะจ๊ะหนูจ๋าดูระยะอินมากนะจ๊ะโอเคไหมมีคนบ่นคิดถึงอาจารย์ไม่มีอะไรดูเลยแหมหายไปวันเดียวแห่ห่างหายไปวันเดียวคิดถึงกันขนาดนี้เลยเหรออุ้ยดีจังเลยเออเป็นความรู้สึกที่แบบคือเวลาเรารู้สึกว่าใครรอเราหรือว่าใครคิดถึงเราอ่ะมันเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะมันดีต่อใจโอเคมาดูคนที่คุณรักสิไพ่คุณเป็นเดอะเดทเลยอ่ะสัปดาห์อาทิตย์มีการเลิกราอย่าร้างเหรอระวังการสูญเสียญาติผู้ใหญ่ด้วยนะญาติผู้ใหญ่ใครก็ได้ไม่จากเป็นก็จากตายเดี๋ยวอาจารย์ขอดูสถานการณ์ของเขาก่อนเดี๋ยวอาจารย์บอกให้นะคะสถานการณ์ของเขา Four of Wands 5ดาบเขาทะเลาะกับใครกันนี่เขาจะแต่งงานกับใครใช่คุณหรือเปล่าหรือว่าเขาอยากได้รักที่มั่นคงเขารออะไรอยู่รอคนเก่าคนไกลรอคนที่จากไปหรืออะไรกันนี่อ่ะโอเคมาอ่ะอาทิตย์จ๋าไพ่ของคุณใบแรกออกมาแล้วค่ะเป็น The Deathจริงๆไพ่ของ The Deathเป็นไพ่ที่ไม่ดีสักเท่าไหร่เดี๋ยวอาจารย์ปิดเสียงก่อนนะเดี๋ยวมันมาอีกเสียงเนี่ยไพ่ The Deathมันมองได้ถึง2แบบมันมี The Death แล้วก็ The Star ขึ้นมาในทิศทางของความสัมพันธ์ในบางคนนะคะอาจจะเกิดอาการเลิกราอย่าร้างกับใครสักคนหนึ่งหรือความสัมพันธ์ที่มันดูแล้วมันไปได้ยากในความสัมพันธ์ของเราสองคนมันอาจจะถึงทางตันแล้วก็ได้นะคะไพ่แห่งการเขาเรียกว่าไพ่แห่งการเปลี่ยนแปลงจากสถานะมันมองได้สองอย่างมันเปลี่ยนแปลงจากสถานะความเป็นเพื่อนถ้ามองในแง่บวกอาจจะอ่านไพ่ในแง่บวกคือเปลี่ยนแปลงจบสถานะความเป็นเพื่อนเราได้พัฒนาไปอีกระดับหนึ่งมันได้พัฒนาจากเพื่อนกลายเป็นแฟนอย่างนี้ก็ได้แต่มันมองเดอะเดทแบบนี้แล้วเนี่ยบางคนอาจจะมีการเลิกราอย่าร้างระวังญาติผู้ใหญ่หรือใครคนใดคนหนึ่งอาจจะมีการไม่จากเป็นก็จากตายอ่ะถ้ามีญาติผู้ใหญ่ญาติเงี้ยใครที่ไม่สบายอยู่ก็ดูแลท่านนิดนึงนะคะเดอะเดทเป็นการจบเพื่อเริ่มต้นใหม่ก็ได้เช่นกันเริ่มต้นกับอะไรเริ่มต้นกับชีวิตเริ่มต้นกับตัวเองอะไรในวันที่มันไม่ดีคุณอาจจะมองว่าอ่ะความรักครั้งนี้มันไม่ดีใช่ไหมฉันเริ่มต้นใหม่กับชีวิตฉันก็ได้เพราะมันมีเดอะสตาร์คุณอาจจะคุยกับราศีกุมราศีกุมนะคะในความรักความสัมพันธ์เดอะสตาร์คือการบาลานซ์การเยียวยาหรือความหวังใหม่ความหวังใหม่ๆที่คุณมองว่าในความรักครั้งนี้ที่ไม่ดีอาจารย์มองสองประเด็นละกันเอางี้อาจารย์มองสองประเด็นความรักเก่าที่อะไรที่ไม่ดีบางคนที่กินแหนงแข็งใจหรือทะเลาะกันมาเมื่ออดีตคุณจะได้กว่าปรับความเข้าใจกันแล้วกลับมาเริ่มต้นใหม่กันอีกครั้งกับประเด็นที่2แต่อาจารย์มองไปถึงประเด็นที่2มากที่สุดคือคุณจะจบจากบางสิ่งบางอย่างจบเลิกลาแล้วก็เดินออกไปจากความสัมพันธ์นี้เดอะสตาร์คือการเยียวยาการบาลานซ์จิตใจมีความรู้สึกถึงอารมณ์ที่มันอยากหลุดพ้นน่ะคืออยากหลุดพ้นจากความสัมพันธ์นี้อยากหลุดพ้นจากสถานการณ์ที่คุณเผชิญอยู่อยากหลุดพ้นจากบางสิ่งบางอย่างที่มันทำให้คุณเป็นท็อกซิกเพราะเดอะสตาร์มากับ8เหรียญในบางคนอาจจะเจออะไรที่มันเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นท็อกซิกเจออะไรที่มันซ้ำๆเดิมๆเกิดเรื่องแบบนี้บ่อยๆจนเราไม่ไหวกับสิ่งนี้แล้วเราอยากเดินออกไปสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่าเหมือนความสัมพันธ์มันไม่ดีหรอกถามว่ามันเลิกกันได้หรือยังก็มันเลิกกันได้หรือยังมันเลิกกันได้แหละเดอะเดทมันมาแบบนี้เลิกกันได้แต่ยากกว่าการเลิกกันคือความรู้สึกคือความรู้สึกผูกพันเนี่ยบางทีมันก็ลึกซึ้งจนบางคนอาจจะยากที่ต่อการที่จะ
จะทำใจความผูกพันมันมีเยอะคุณอาจจะกลับมารักอยากหลุดพ้นอ่ะแล้วก็กลับมารักตัวคุณเองก้าวถ้วยทีเดียวกลับมารักตัวคุณเองจริงคุณเป็นคนมีเสน่ห์มากนะก้าวถ้วยเนี่ยถือว่าเป็นความคราวหรือคุณเองมีช้อยเยอะเหมือนกันหรือมีตัวเลือกหรือได้บางสิ่งบางอย่างที่คุณมองอยู่ในความสัมพันธ์ใดๆก็ตามเนี่ยมันไม่ได้สร้างความสุขให้กับคุณมันมีความทุกข์มากกว่าความสุขที่คุณได้เห็นหรือบางสิ่งบางอย่างที่คุณไปแอบรักเขาชอบใครเนี่ยคุณอาจจะมองว่าไม่อยากแล้วไม่อยากจะเอาใจไปผูกกับใครสักคนที่ทำให้คุณต้องเจ็บช้ำทำให้คุณต้องทุกข์ทำให้คุณต้องเศร้าทำให้คุณต้องคิดมากความผูกพันมันนับเหนือคณาจนคุณไม่อยากยืนอยู่จุดนั้นแล้วก้าวถ้วยมารักตัวเองแล้วกลับมารักตัวเองรักครั้งนี้อาจจะเป็นหญิงรักหญิงชายรักชายก็ได้ความรักที่มันมีความรู้สึกว่าถ้าการที่คันกอดตัวเองกลับมากอดตัวเองมารักตัวเองคงเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณแล้วนะคะอ่ะไปต่อสิขอดูเดทของคุณหน่อยเดทของคุณคืออะไรคะมันมีการเยียวยาตัวเองแล้วน่ะมันมีการบาลานซ์ตัวเองแล้วหลุดพ้นด้วยนะมีความรู้สึกว่าหลุดพ้นจากเรื่องเก่าๆ The Death The Happiness โอ้อารมณ์ก็ยังไม่นิ่งอยู่ค่ะอารมณ์คุณเดี๋ยวรักเดี๋ยวเลิกเดี๋ยวบอกรักเดี๋ยวบอกเลิกคุณบอกวันนี้คุณมั่นใจว่าเลิกแน่ฉันไม่เอาไม่เอาไม่เอาเลิกพออีก 2-3 วันถัดมามาคิดได้ว่าก็อยู่ไปก่อนอยู่แบบนั้นก็ได้มีเขาดีกว่าไม่มีอะไรเลยอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงคุณเป็นคนมีเสน่ห์มีเซนส์ดีนะคะในบางคนอาจจะมีความเป็นคนที่ค่อนข้างอารมณ์สลับซับซ้อนคนอ่านยากเหมือนจะยากแต่ง่ายเหมือนจะง่ายแต่ยากเหมือนจะคุยรู้เรื่องแต่คุยไม่รู้เรื่อง ไอ้ใช่คนบ้านะอารมณ์แบบนั้นจริงๆลองสังเกตตัวเองคุณไม่มีตรงกลางคือเป็นคนที่ค่อนข้างในบางคนมีไฝในที่ลับที่ลับคือหน้าอกกับข้างล่างนะจ๊ะไปเปิดดูซิว่ามีไฝที่เป็นวันปานแดงปานดำปานขาวอยู่ตรงไหนที่ลับของคุณบ้างคุณสังเกตดูว่ามีคนเข้าหาคุณเยอะมากแต่คนที่เข้าหานั้นน่ะก็อยากได้ในเรื่องของร่างกายมากกว่าจิตใจคนเข้าหาเยอะคนสนใจเยอะแต่คนที่เข้าหาหรือคนที่สนใจเรานั้นอาจจะมีคนที่มีเจ้าของแล้วทั้งนั้นก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะPage of Pentacle ความรักยังมีค่ะยังมีมีคนมาขอโอกาสคุณป่ะมีใครมีเด็กน้อยเด็กน้อยกินเด็กเขาว่าเป็นอมตะกินคนแก่กว่าเขาว่าเป็นนิรันดร์เพราะฉะนั้นกินทั้งเด็กทั้งคนแก่ไปเลยจ้ะจะได้เป็นทั้งอมตะและนิรันดร์อีหนูเอ้ย 10 เหรียญคุณมีครอบครัวแล้วหรือเปล่าจ๊ะถ้ามีครอบครัวแล้วคุณไปปันใจให้กับใครหรือเปล่าไปปันใจไปแอบรักใครเขาไปแอบรักคนอื่นหรือว่าคุณกับเขาเคยเป็นครอบครัวกันมาก่อนนะคะคุณเริ่มมีการวางแผนการพูดคุยแล้วก็พยายามที่จะ move on จริงๆก้าวถ้วยของคุณคืออะไรขอดูก้าวถ้วยของคุณหน่อยค่ะก้าวถ้วยของคุณก้าวถ้วยมี3ถ้วยด้วยเพราะฉะนั้นอาจารย์ว่าคุณน่าจะไปแอบรักคนมีเจ้าของแล้วล่ะหรือคุณเองก็อาจจะมีใจกับคนใดๆคนหรือว่าความรักครั้งนี้อาจจะมีบุคคลที่3มาเป็นปัญหาในความสัมพันธ์นี้ก็เป็นไปได้นะคะ3ถ้วย The Magician คุณน่ะเป็นคนทั้งมีคนรักเก่ามีคนรักใหม่มันคารากะสังยุ่งเหยิงไปหมดแน่เลยไม่รู้จะเลือกใครหรือเปล่าหรือจริงๆแล้วไอ้คนที่เข้ามาให้เลือกก็มีเยอะแต่ถามว่าเป็นช้อยที่ดีหรือเป็นตัวเลือกที่ดีไหมก็ไม่เพราะเราจะเอามันจริงๆมันก็ไม่เอาเรา อะไรนั้นอ่ะไอ้คนที่เราไม่เอามันมันก็จะเอาเราประมาณนั้นหรือเปล่า Age ofวันปีนี้คุณจะออกอาการของการอยากเริ่มต้นใหม่กับสิ่งที่คุณเองใฝ่ฝันปรารถนาอะไรหรือที่เธอใฝ่ฝันอะไรหรือที่ฉันขาดไป The Fool ค่ะมีความมุ่งมั่นปรารถนาที่จะเริ่มต้นใหม่และไปข้างหน้าอยู่คนเดียวก็ได้คุณอาจจะอยากเดินทางท่องเที่ยวประจนภัยหรืออาจจะอยากสร้างความสัมพันธ์ใหม่ๆถ้าอยู่ในของเก่าหรือการอยู่ในความสัมพันธ์เก่าๆแล้วมันไม่เวิร์กแล้วอะมันเป็นทางตันแล้วน่ะนะจ๊ะอ่ะไปดูคนของคุณเนาะคนของคุณเขาเป็นอย่างไรบ้างคะคนของคุณเป็น4ไม้เท้าค่ะเขามี4ไม้เท้า5ดาบแล้วก็7ไม้เท้า3ไม้เท้าแล้วก็ไนท์ออฟสอร์ดเขาคนนี้นะอาจารย์มองเห็นว่าเขายังมีความมั่นคงในความรักนะ4ไม้เท้ามองถึงการแต่งงานความมั่นคงในชีวิตทรัพย์สินหรือเขาไปโฟกัสกับ
งานกับเงินหรือโฟกัสกับสิ่งที่ตัวเองอยากได้ความมั่นคงหรือรักครั้งนี้เขาไปแต่งงานแล้วหรือเปล่าสิ่งไม่เท่าของเขาคืออะไรมี5ดาบด้วยคุณกับเขาทะเลาะกันแล้วจบกันเหรอคะแต่เขายังอยากมีคุณไว้นะขอดูสิ่งไม่เท่าของเขาเขาคิดมากน้อยใจ The Wheel of Fortune 2ดาบมันมีบางสิ่งบางอย่าง The Emperor Emperor มาอีกแล้ว Emperor คุณอาจจะคุยกับราศีเมษคุณอาจจะคุยกับคนที่เขาค่อนข้างเป็นตัวของตัวเองมากสูงเกินไปคนที่ชอบสั่งชอบคอนโทรลคนคนนี้จะเอาแต่ใจชอบให้ใครแห่แหนชื่นชมเยินยออีโก้สูงปี๊ดชอบให้คนเอาใจอ่ะชอบให้คนชมชอบให้คนมาแบบเวลาเขาสั่งอะไรกับใครแล้วแบบเวลาเขาสั่งอะไรกับใครแล้วมันความรู้สึกว่าถ้าเราอยู่ในคำสั่งหรืออยู่ในอำนาจเขาเนี่ยเขาจะชอบนะจ๊ะเขาอยากมีคุณไว้จริงเขารอคุณอยู่เอ็มเพอเรอร์ผู้นี้อาจจะเป็นคนที่ทำงานที่เป็นเจ้าของกิจการก็ได้เป็นเจ้านายระดับ CEO ก็ได้หรือเป็นคนที่แบบรู้สึกมั่นอกมั่นใจมั่นหน้ามั่นตาในตัวเองนะเอ็มเพอเรอร์นะในออฟสอดเขาต้องการความชัดเจนหรือต้องการรวยอะไรกับความสัมพันธ์นี้หรือเปล่าพอดูสิเขาบอกว่าเขาเป็นผู้ให้บางทีในความคิดของเขาคือพวกที่เป็นเอ็มเพอเรอร์เนี่ยเหมือนแบบสมมติว่าเขาแค่ทักคุณคำเดียวอ่ะเขาก็คิดเขาทำอะไรมากแล้วอ่ะหรือไม่เขาแบบเขาคิดว่าเขาทำเยอะอ่ะคนแบบเนี้ยคือเป็นคนที่ไม่เคยทำอะไรเพื่อใครพอได้ทักคำหนึ่งหรือได้ใส่ใจนิดเดียวเขาก็คิดว่าเขาทำเยอะแต่ในความรู้สึกของคุณมันไม่ได้เยอะอะไรเลยพยายามอีกสิทำให้มากกว่านี้อีกสิอะไรอย่างเงี้ยนะคะสเตรนท์คนที่ต้องเขาต้องการควบคุมและคอนโทรลความสัมพันธ์นี้ด้วยตัวเขาเองคุณอาจจะคุยกับราศีสิงห์รักครั้งนี้มันไม่หวานค่ะรักครั้งนี้มีปัญหามีอุปสรรคมีบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเพราะฉะนั้นเขาไม่โฟกัสกับเรื่องรักแล้วล่ะค่ะเขาก็มี9ถ้วยคุณมี9ถ้วยเขามี9ถ้วยต่างคนต่างรักศักดิ์ศรีต่างคนต่างยืนหยัดอยู่ในความคิดของตัวเองเขาก็คิดว่าเขาถูกคุณก็คิดว่าคุณถูกเขาก็คิดว่าทำแล้วคุณก็คิดว่าคุณทำแล้วเขาก็คิดว่าเขาดีแล้วคุณก็คิดว่าคุณดีแล้วเพราะฉะนั้นถ้า9ถ้วยมาปะกับ9ถ้วยแบบเนี้ยรักนี้ก็คงยากที่จะเดินไปแล้วล่ะเพราะว่าต่างคนต่างคิดในทิศทางของตัวเองต่างคนต่างเอาความต้องการของตัวเองเป็นหลักต่างคนต่างคิดว่าตัวเองก็ทำถูกแล้วเพราะฉะนั้นถ้า2คนคิดเหมือนกันความสัมพันธ์นี้มันก็ไปได้ยากเนาะเพราะมันไม่มีใครยอมใครไงเขาก็คิดว่าเขาดีเขามั่นหน้ามั่นตาเขาหล่อเลือกได้สวยเลือกได้คุณก็คิดแบบนั้นน่ะความรักแบบนี้คงไปด้วยกันยากมากนะคะอ่ะมาดูซิว่าเขาคิดยังไงกับคุณ1สิง16นี้ค่ะเขาคิดยังไงกับคุณคะในความสัมพันธ์นี้เขาคิดยังไงกับคุณณตอนนี้3ถ้วยมันมีบุคคลที่3เข้ามากัลยาณมิตรหรือเขาเป็นคนเก่าเป็นเพื่อนสมัยเรียนประถมมัธยมมหาลัยหรือคนๆนี้ชอบรันราปาร์ตี้หรือเขาจะไปแต่งงานวะเนี่ยเขาจะไปแต่งงานหรือเปล่าเขามีเด็กเข้ามาเพจออฟคัพเขามีเด็กเข้ามาหยิบยื่นโอกาสบอกแล้วคนคนนี้เป็นคนพราวมีเสน่ห์มีก้าวถ้วยเนี่ยรับรองมีความสัมพันธ์ที่เยอะแยะมากมายซ่อนไว้เยอะแยะโดยชริอัตคือรักที่มันค่อนข้างมีความแตกต่างอายุศาสนาวัฒนธรรมอยู่ต่างบ้านต่างอำเภอต่างหมู่บ้านต่างจังหวัดรักทางไกลแล้วรักครั้งนี้มันเป็นความรู้สึกว่าอยากมีกันไว้อะรักไม่ดีแต่อยากมีกันไว้หรือว่ารักครั้งนี้ในบางคนถ้าเลิกกันไปแล้วต่างคนต่างไปใช้ชีวิตของตัวเองแล้วค่ะแต่ถ้าในบางคนยังยื้อกันอยู่เนี่ยรักไม่ดีแต่ก็อยากมีกันไว้มีคนกลับไปรักตัวเองหรือใครบางคนมีครอบครัวแล้วเขามีครอบครัวแล้วหรือคุณมีครอบครัวแล้วเดอะซันเขากลับไปอยู่ในครอบครัวเขาแล้วค่ะเขากลับไปอยู่กับพื้นที่กับครอบครัวเขาอาจจะเป็นคนที่มีความสุขได้เขาบอกว่าเขาเป็นผู้ให้มาเยอะให้อะไรให้ความช่วยเหลือให้การดูแลซัพพอร์ตในเรื่องเงินและซัพพอร์ตในเรื่องของจิตใจซัพพอร์ตทุกๆอย่างแล้วนะประมาณนั้นแล้วคุณล่ะคิดยังไงกับเขาอาทิตย์คุณคิดยังไงกับเขาคะคุณคิดยังไงสี่ถ้วยคุณเบื่อหน่ายกับความรู้สึกที่เป็นอยู่ณปัจจุบันเบื่อหน่ายมาก Edge of Cup คุณมีความรักครั้งใหม่หรือว่าคุณยังรักเขาอยู่คะQueen of Wands คุณเป็นคนที่มีเสน่ห์มีเซนส์ดีเป็นคนฟรันลี่คนเข้าหาเยอะช้อยก็เยอะนะเราน่ะนะคะแต่คุณเป็นคนค่อนข้างบางครั้งเอาต่อใจตัวเองเหมือนกันนะThe Moon ค
คุณรู้สึกว่ารักนี้ไม่ปลอดภัยค่ะรักนี้น่ากังวลใจรักนี้ไปด้วยกันได้ยากมากนะคะคุณอาจจะกับเขาอยากจะได้พูดได้คุยกันนะคะคุณอาจจะมีคนเข้ามาหรือเปล่าใครที่เป็นเด็กเข้ามาคุณอยากได้โอกาสจากเขาหรออืมในมองในความสัมพันธ์ที่คุณมีนะถ้าเขามาเคลียร์ปัญหาต่างๆที่คุณกับเขาค้างคาใจกันได้มีโอกาสไปต่อกันได้เพราะคุณยังมีใจอยู่แต่ถ้าไม่ได้จริงๆคุณก็พร้อมจะเดินออกมาจากความสัมพันธ์และก้าวไปข้างหน้าค่ะมาดูกันซิว่ามาดูกันซิว่าเขาจะทำยังไงกับความสัมพันธ์นี้ไหมเขาจะเทคแอคชั่นไหมเขาอยากพูดคุยเขาอยากคุยค่ะนักวางแผนอยากคุยเรื่องของเราเรื่องของเรา3คนว่าจะไปยังไงกันกลับมาเป็นกัลยาณมิตรได้ไหมกลับมาเป็นเพื่อนเพื่อนรู้ใจได้ไหมไม่ต้องเป็นคนรักก็ได้คือถ้าจะมีความรักเขาคิดว่าถ้าจะมีความรักในครั้งนี้รักต้องให้อิสระค่ะรักที่จะไม่ควบคุมกันเขาไม่ชอบคนควบคุมคอนโทรลเพราะฉะนั้นเขามีอิสระที่จะรักกับใครก็ได้มีอิสระที่จะคุยกับใครก็ได้มีอิสระที่จะทำอะไรก็ได้ในความสัมพันธ์รักของเขาเป็นรักที่เห็นแก่ตัวนะ The Hermit เขาคิดมากในความสัมพันธ์นี้ว่าเขาอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่จริงๆหรือว่าอยากจบความสัมพันธ์ The Moon เขาไม่แน่ใจในความสัมพันธ์นี้แล้วค่ะหรือเขาอาจจะมีคนใหม่ๆเข้ามาแล้วก็เป็นได้นะคะโอเคไหมอ่ะคุณล่ะอยาก take action ไหมคุณอยาก take action กับความสัมพันธ์นี้ไหมคะอยากเทคแอคชั่นไหมมีคนอยากทักคุณมาน่ะ7ถ้วยความเพ้อฝันรักครั้งนี้อาจจะเป็นรักที่คุณใฝ่ฝันไว้แต่สิ่งที่คุณใฝ่ฝันมันพังทลายลงมาหมดแล้วอะมีคนเลิกกันแล้วมีคนเจ็บกับความสัมพันธ์นี้นะคะเพราะทนมามากกับความสัมพันธ์นี้มันมีอะไรบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นมาคุณรอเขาอยู่จริงๆคุณพร้อมจะให้โอกาสคุณพร้อมที่จะพูดคุยคุณพร้อมที่จะเจรจาแต่ว่าถ้าเขาไม่มาคุณก็กลับมากอดตัวเองและรักตัวเองในพื้นที่ของตัวเองแล้วใช้ชีวิตของคุณไปทั้งที่ถามว่ารักมันจบอ่ะแต่ความผูกพันหรือในใจลึกๆมันจบไหมมันไม่จบค่ะมันเจ็บถ้าเขาฝากบอกได้เขาอยากบอกอะไรกับคุณขอสิ่งในใจของเขาที่เขาไม่เคยได้พูดไม่เคยได้บอกเป็นสิ่งในใจของเขาค่ะJustic คุณอาจจะคุยกับทหารตำรวจราชการสสอบตกำนันผู้ใหญ่บ้านเขาบอกรักคุณเขายังอยากได้โอกาสแห่งการเริ่มต้นนะคะเขายังอยากได้โอกาสแต่เขาต้องการคุยเขาไม่อยากให้อยู่ในสภาวะอึมครึมต่างคนต่างเงียบต่างคนไม่พูดอะไรต่างคนห่างหายไปแม้ร่ำราสักคำอยากบอกว่าเคลียร์กันก่อนไหมพูดกันก่อนไหมอะไรที่เธอไม่ชอบอะไรที่ท่านไม่ชอบมันจะได้ไปต่อกันได้เขายังคิดถึงคุณอยู่ Sick of Cup คุณอาจจะเป็นคนรักเก่าๆของเขาคุณเขาอาจจะคิดถึงคุณ Sick of Cup คือการกลับมาของคนเก่าหรือการคิดถึงคนเก่าๆมันเป็นความผูกพันฉันแฟนฉันเพื่อนมันเป็นความผูกพันโอเคไหมอ่ะในเดือนนี้อาจารย์บอกไปยังเขาฝากบอกคุณแล้วใช่ไหมอ่ะขอไพ่แนะนำ5ใบให้กับความสัมพันธ์นี้ค่ะขอไพ่แนะนำ The Hermit การคิดทบทวนไต่ตองหาทางออกให้กับความสัมพันธ์ให้ความสัมพันธ์นั้นมันกลับมาเรียงคงอยู่กลับมาเจรจากลับมาพูดกันก่อนอย่าทำให้หนักใจไปกว่านี้เลยสถานการณ์แบบนี้มันน่าอึมครึมมันไม่โอเคหรอกทุกอย่างพักเบรกแล้วเพราะฉะนั้นในความสัมพันธ์นี้มันอยู่ที่คุณ2คนแล้วค่ะว่าคุณ2คนนั้นอยากมีไหมถ้าอยากมีกลับมาพูดกลับมาคุยกับปะเคลียกลับมาพูดถึงปัญหาที่คุณ2คนคลาใจกันอยู่แล้วการที่จะคลาใจนั้นคุยกันให้รู้เรื่องแล้วจะจบก็จบมันไปได้มันจบได้มันสามารถทำได้มีใครจะทักมาจริงๆด้วยมีคนรอคอยอยู่เดียมเพรสระวังการก่อกำเนิดทางการตั้งครรภ์ถ้าเป็นผู้หญิงระวังตั้งครรภ์ถ้าเป็นผู้ชายระวังไปทำใครท้องด้วยคุณอาจจะกลับมาคิดอาทิตย์กลับมารักตัวเองและเริ่มต้นใหม่คุณอาจจะมองว่าฉันก็มีคุณค่าฉันไม่ขอเป็นช้อยหรือตัวเลือกของใครฉันดูแลมามากแล้วในความรักครั้งนี้ไต่ตองทบทวนมาดีแล้วถามว่ายังคิดถึงไหมคิดถึงรักไม่รักแต่ฉันจะไม่อยู่ตรงนี้อีกแล้วนะจ๊ะโอเคไหมอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ดีคริปชั่นบล็อกด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอลไลน์มา AFE0329Y แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ